ที่เราคุ้นเคยกันดีกับข้างหลังภาพนะคะแต่ว่าในช่วงเดือนเดียวตรงนี้ก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ออกมาซึ่งทำให้คนฟังนั้นจุกได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวติดตามเรื่องราวประเด็นนี้กับคุณเวนิกาได้เลยค่ะค่ะคุณอภิญญาคือมันก็มี2ทางแหละนะคือในเว็บไซต์วิจารณ์ที่เป็นคนทั่วไปเนี่ยกระแสตอบรับค่อนข้างดีว่าโปรดักชันโอเคการแสดงโอเคแต่ถ้าเราไปดูคำวิจารณ์จากคนที่เป็นคนคร่ำวอดในวงการบันเทิงก็ดีหรือวงการละครเวทีก็ดีอันนี้โดนวิจารณ์หนักพอสมควรนะคะโดยเฉพาะเรื่องบทบาทค่ะงานโปรดักชันรวมถึงการแสดงนะของนักแสดงก็ดีอันนี้เรียกว่าโดนหนักทีเดียวต้องเอาใจลุ้นช่วยกันให้หนักเลยค่ะความฝันของคุณบอยทกลเกียรติค่ะที่อยากพาละครเวทีของไทยไปที่บรอดเวย์แล้วก็ยังได้นักร้องนักแสดงชื่อดังของไทยอย่างคุณบี้สุกฤทธิ์เป็นพระเอกด้วยนะคะแต่ดูเหมือนว่างานนี้ต้องเอาใจช่วยกันให้พอสมควรเลยล่ะค่ะเพราะว่าหลังจากเปิดแสดงละครเวทีเรื่อง Waterfall ไปแล้วปรากฏว่าผลตอบรับไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะเรื่องบทแล้วก็เพลงร้องในเรื่องที่ดูเหมือนจะโดนหนักที่สุดเลยค่ะอย่างรีวิวของสื่อของชาลส์แมคโนลตี้จาก LA Times ค่ะบอกว่าบทเรียนที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เนี่ยคืออย่าไปคาดหวังกับประวัติการทำงานที่ดูดีเพราะคนเขียนบทเนื้อร้องค่ะแล้วก็คนแต่งเพลงนี่โอ้ยได้รางวัลมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นโทนี่อวอร์ดแกรมมี่แล้วก็ออสการ์แต่พอทั้งหมดมาทำงานร่วมกันเนี่ยทีมงานโอ้โหฝีมือมากขนาดนี้แต่ทำไมคุณภาพของงานค่ะออกมาเหมือนกับภาพเขียนสีน้ำของมือสมัครเล่นที่อยากจะให้งานไปแขวนอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ค่ะหรือว่าอีกคนหนึ่งนะคะบ๊อบเวเรนี่ค่ะจากเว็บไซต์ Variety เนี่ยคนนี้ชมว่าฉากมีโอสวยจริงๆแต่บอกว่านักแสดงดูเหมือนจะไม่พร้อมสำหรับงานในระดับนี้สักเท่าไหร่ค่ะส่วนจอร์แดนรีฟนะคะจาก The Hollywood Reporter ค่ะรายนี้วิจารณ์ไว้ค่อนข้างแรงทีเดียวบอกว่าถ้าได้ผลออกมาแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็ไม่ควรผสมผสานตะวันออกตะวันตกซะเลยดีกว่าและว่าในส่วนของการร้องเพลงของคุณบี้นั้นนะคะไม่ได้ช่วยให้เพลงดีขึ้นรวมถึงคู่ของพระนางก็ดูเล่นไม่เข้ากันซะเลยค่ะจากเว็บไซต์ yelp.com ค่ะที่เป็นการแสดงความคิดเห็นของคนทั่วไปปรากฏว่าส่วนใหญ่นะคะออกมาเป็นที่น่าพอใจมากทีเดียวโดยละครเพลงเรื่อง Waterfall ค่ะรอบนี้เป็นรอบทดลองนะคะที่เรียกว่ารอบ try out เปิดการแสดงอยู่ที่เมืองปาซาดีนาค่ะที่แคลิฟอร์เนียแล้วก็มีกำหนดแสดงต่อที่เมืองเซียแอตเทิลในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งเขาก็จะดูผลตอบรับจากรอบนี้ล่ะค่ะว่าจะมีความนิยมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะดูข้อดีข้อเสียที่จะนำมาปรับปรุงในรอบหน้าด้วยแต่เรื่องว่าจะไปเล่นที่บรอดเวย์ต่อไปนั้นเนี่ยปัจจัยหลักๆก็น่าจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้จัดมากกว่าค่ะก็ต้องดูว่าจะเดินหน้าต่อไปหรือเปล่านะคะมีเสียงวิจารณ์มากมายขนาดนี้มีตัวอย่างของละครเวทีหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่รอบ try out เนี่ยเสียงวิจารณ์อาจจะค่อนข้างแย่นิดนึงแต่ก็เดินหน้าต่อไปมีทั้งที่ไปต่อได้แล้วก็ไปต่อไม่ได้นะอย่างเลอมิสราฟเนี่ยที่ตอนนี้เป็นละครเวทีโอ้โด่งดังมากทีเดียวจริงๆรอบ try out เสียงวิจารณ์นั้นแย่พอดูเลยนะแต่ก็มีสองเรื่องก็คือFinding Neverland แล้วก็ Dr. Chivago เนี่ยแม้ว่าเสียงตอบรับไม่ค่อยจะดีนะแต่ก็เดินหน้าต่ออันนี้รายได้ก็ไม่ค่อยดีด้วยเหมือนกันมันต้องค่อยๆปรับไปเหมือนกันนะคุณเวนิกาค่ะ